เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN 10นสิบนาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัดผรนพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะนายการัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลแล้วไร้วาระงานอย่างเป็นทางการในช่วงเช้านี้ขณะช่วงบ่ายมีการนัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีไม่มีวาระงานหรือการประชุมใดเป็นพิเศษส่วนในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกา30นาทีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้งที่2ทับ2,561 ณตึกพักดีบดินร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าการประชุมดังกล่าวจะมีการเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งก่อนหน้านี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขหลังจากไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรวมถึงรับฟังความเห็นจากส่วนราชการต่างๆ เกิดเหตุคนร้ายป่วนที่จังหวัดปัตตานีทำการยิงเจ้าหน้าที่อาสาได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายขณะก,กำลังเดินทางกลับบ้านสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบเจ้าหน้าที่นำกำลังผสมเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดก่อเหตุก่อกวนบริเวณใกล้จุดตรวจหรือเซหมู่สองตําบลบานาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดส่วนประเด็นและสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ขณะที่บริเวณอาสาสมัครอับดุลรอซือและอาสาสมัครมูฮัมหมัด อาสาสมัครกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านพักเมื่อถึงที่เกิดเหตุภายในหมู่บ้านตนําบลคลองมานิงอําเภอเมืองปัตตานีได้เกิดคนร้ายอีกกลุ่มไม่ทราบจํานวนขับขี่รถจักรยานยนต์มาทางอาสาสมัครทั้งสองคนเห็นว่าเป็นชายแปลกหน้าแล้วจึงได้ขับรถตามคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิดยิงใส่กระสุนถูกอาสาสมัครอับดุลรอบริเวณขาขวาได้รับบาดเจ็บและทําให้รถเสียหลักล้มลงจึงใช้อาวุธปืนในการต่อสู้และคนร้ายได้ตะโกนบอกว่า เป็นเจ้าหน้าที่ให้ออกมาอาสาสมัครอับดุลรอมานจึงได้ออกมาทําให้คนร้ายใช้อาวุธปืนข่มขู่และยิงอาสาสมัครอับดุลรอมานทําให้อาวุธปืนพกสั้นขนาด0.22ของอาสาสมัครอับดุลรอมานและอาวุธปืนพกสั้นยี่ห้อซีแซดของอาสาสมัครมูฮัมหมัดจากนั้นคนร้ายขับรถหลบหนีไปส่วนประเด็นและสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนในพื้นที่ เรือประมองอ่างทองลงพื้นที่ตรวจสอบมีข่าวปลิงกัดคนเสียชีวิตขณะที่พบซากปลิงส่งตรวจสอบแล้วคาด2-3วันรู้ผลหลังจากมีข่าวพบปลิงประหลาดไม่ทราบสายพันธุ์บริเวณบ่อน้ำหมู่สองตําบลย่านซื่ออําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกัดชาวบ้านจนเสียชีวิตเมื่อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดนายสุบินยินดีอายุ65ปีบ้านเลขที่49ทับหมู่สองซึ่งประกอบอาชีพเป็นเกษตร,รกรเก็บบัว ได้ถูกปริงกัดและสามารถเก็บปริงที่กัดได้พบว่ามีลักษณะแปลกไม่เคยพบเห็นมาก่อนพร้อมกันนี้นายบันเทิงโชดพ่วงประมงจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่สอบถามรายละเอียดกับผู้ประสบเหตุและขอดูซากปริงซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าอยู่ในสภาพเน่าเปื่อยจึงไม่สามารถนําไปตรวจสอบได้เบื้องต้นได้นํารูปถ่ายที่ทางชาวบ้านถ่ายไว้ปริงมีลักษณะความแตกต่างจากปริงทั่วไป และมีสีเหลืองมีลายสีดําเป็นปล้องๆโดยได้ส่งไปยังกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ําที่กรมประมงคาดว่าจะใช้เวลา2-3วันจะทราบรายละเอียดที่แน่ชัดจบการเสนอข่าว1 0 0นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN